นี่สินะครับคอนเซปต์คาร์นะครับหน้าตาเขานี่ลู่ลมมากๆเลยนะครับออกแบบได้สวยมากๆนะครับเรียบนะสวยมากนะครับความเป็น EV นะครับรุ่น SSR นะครับ Hyper SSR นะวิ่งใหญ่มากนะครับนี่คือ LFZL นะครับเดี๋ยวเราจะพาดูหงฉี่ใช่ไหมพี่หงฉี่เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์จีนที่มีความสัมพันธ์กับประเทศของจีนเพราะว่ามีตำนานมาอย่างยาวนานนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักหงฉี่นะครับเป็นรถที่ท่านผู้นำท่านนั่งนะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์คาร์ของหงฉี่เขานะครับตัวคอนเซปต์คาร์ของเขาเนี่ยจะมีความคล้ายๆกับโรลส์รอยซ์นะครับเพราะว่าโพซิชันการตลาดจะเทียบเท่ากับโรลส์รอยซ์ของประเทศจีนเลยนะครับภายในเนี่ยจะมีอินดิวิดวลซีทอย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าหงฉี่เนี่ยเป็นรถที่ดูเชยมาโดยตลอดเลยนะจนมางานปักกิ่งมอเตอร์โชว์เนี่ยรู้สึกว่าเขามีการปรับปรุงในเรื่องของดีไซน์เยอะเต็มไปหมดเลยนะครับสมมติตัว SUV ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูดีๆจะคล้ายกับโรลส์รอยซ์เหมือนกันนะครับโมเดลที่มันเป็นซีดานแบบนี้เนี่ยให้สังเกตฟิกเกอร์กับตัวคนดีๆนะครับจะมีความแบนมากๆเลยนะครับคันนี้ก็เป็นหงฉี่นะครับนี่ถ้าเกิดสังเกตดีจะมีโลโก้ที่เป็นสีแดงๆเนี่ยวิ่งขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของแบรนด์นะครับมีลักษณะความเป็นผู้นำนะครับตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเน้นความแกรนด์นะครับความหรูหราอะไรแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ยังมีรถไฟฟ้าด้วยนะครับที่อยู่ในเครือของ FAW เขานะครับนี่นะครับแต่ว่าลักษณะเนี่ยจะเป็นแบรนด์คือโลโก้จะเป็นภาษาจีนแบบนี้นะครับนี่คือรุ่น EH7 นะนี่นะครับก็มีความหน้าตาเหมือนเป็นไลบาร์พอเป็นไลบาร์ก็รู้เลยว่าเป็นรถไฟฟ้าเนาะนี่อันนี้เป็น ESS9 ก็หน้าตาเหมือนโรลส์รอยซ์คาร์ดินัลเลยนะครับนี่ก็ภายในของหงฉี่เนี่ยดูให้เพื่อนๆดูเป็นไอเดียนะครับว่ารถจีนเดี๋ยวนี้เข้ามาไกลจริงๆนะครับลักษณะตัวพวงมาลัยนะครับตัวเบาะแอคเซลเลอร์ต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าดูสบายนะครับดู VIP มากนะครับทัชชิ่งของตัวเนื้อสัมผัสของตัวเบาะตัวรถเนี่ยพรีเมียมจริงๆนะครับเดี๋ยวดูเบาะหลังกันบ้างดีกว่านะครับมือจับประตูนี่เป็นแอโร่หมดแล้วนะครับเราจะได้ลักษณะการโดยสารแบบกัปตันซีทนั่นเองนี่นะครับนั่งแยก2ตัวแบบนี้เลยนะนี่นะครับแล้วก็มีจอแยกนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่ามากันแบบจัดเต็มนะครับดูไม่เลอะเทอะนะครับปกติรถจีนเนี่ยจะออกแบบมาให้ดูเลอะเทอะนะแต่คันนี้เนี่ยสินว่าเขาดูคลีนมากเลยนะครับดูไม่เลอะเทอะเหมือนรถจีนค่ายอื่นๆเขาอะนี่นะครับภายในโอ้โหแล้วดูแมทเทียลหลังคานี่คล้ายเหมือนเป็นผ้าสักหลาดนะครับสวยงามมากๆเลยนะนี่หงฉี่นะครับให้เพื่อนๆเก็ตเป็นไอเดียกันว่าตอนนี้เนี่ย Chinese Automobile Industry เนี่ยเขาไปไกลกันขนาดไหนนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับณเวลานี้เนี่ยได้รับการผลักดันนะครับจากภาครัฐนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีแค่ในประเทศแหละเขาอยากผลักดันให้เกิดก็ได้การรับซับซิไดซ์ต่างๆจากรัฐบาลนะครับนี่สินค้าดูอีกคันนึงของหงฉี่ให้ดูตัวฝากระโปรงนะครับมีการเพจไลน์ต่างๆด้วยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของทางหงฉี่เขานะครับลักษณะตัวแบรนด์เนี่ยของรุ่นนี้เนี่ยจะมีความเรโทรหน่อยๆนี่คือหงฉี่ S9 นะครับนี่คันนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าน่าใช้จริงๆวันนี้เมื่อวานแอบเห็นบนถนนที่เมืองจีนนะครับนี่ครับตัวภายในเขาเนี่ยคลีนมากนะครับดีไซน์กลิ่นเนี่ยโอ้โหกลิ่นนี่ดีจริงๆนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ได้กระจกมองหลังเป็นกล้องด้วยนะนี่นะครับออปชั่นมาแบบจัดเต็มมากครับคือสินว่าเขาน่าใช้จริงอ่ะคันนี้ดูแบบสปอร์ตมากภายในเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะได้เป็นกัปตันซีทนะครับสังเกตดีๆว่าจะมีทีวีแยกแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นภายในแบบแยกซ้ายขวานะครับให้ความพรีเมียมนะครับแล้วก็นั่งสบายนั่นเองนะอุ้ยนี่น่าใช้มากเลยนะครับนี่ H9 นะครับนี่นะครับได้จอแยกตรงกลางคอมมาตรงนี้ด้วยนะโอ้โหสุดยอดนะครับเป็นไลบาร์แบบยาวเลยนะครับด้วยความที่แบบมีความพราวในความเป็นความจีนเนี่ยเราจะได้เลเตอร์ลิงที่มันเป็นภาษาจีนนะครับที่เขียนว่าหงฉี่แบบนี้นะครับคันนี้เนี่ยได้เครื่องใหญ่ด้วยนะเป็นเครื่อง 5.0 ลิตรนะ V6 นะครับเป็นพาเพื่อนๆมาดูในส่วนของบูธของ MG กันบ้าง นะครับว่ามีอะไรให้เราดูกันบ้าง นะครับรถเนี่ยก็จะคล้ายๆกับงานที่ MG ไปแสดงในมอเตอร์โชว์ในบ้านเรานะครับ Cyberster นะครับที่เอาไปโชว์กันที่เมืองไทยแล้วคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยทรายนะครับซึ่งที่เมืองไทยเนี่ยเขาเปิดจองนะครับแล้วก็เปิดขายกันแล้วนะใครที่อยากได้ Cyberster เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูรถนะครับเข้าไปจองรถกันได้แล้วนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีรุ่นแปลกๆเนาะอย่าง MG1 อย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบ
SUV นะครับไซส์ประมาณโจไลออนนะครับมาโชว์ให้พวกเราดูกันนะครับในงานของปักกิ่งมอเตอร์โชว์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยดีกว่านะภายในเนี่ยโอ้โหล้ำมากนะครับเราจะได้พวงมาลัยทรงแบบใหม่นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะได้พวงมาลัยที่หน้าตาแบบดูล้ำมากครับดูสวยมากๆแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอทรงยาวนะครับจริงๆรถจีนเนี่ยทำหน้าจอทรงยาวแบบนี้กันหมดเลยนะครับแล้วก็มีการหันเข้าหาคนขับนะครับหรือว่าเป็นแบบ driver oriented นะครับตอนช่องแอร์ต่างๆเนี่ยหันเข้าหาคนขับอันนี้ฉันชอบมากเลยเวลาเราขับเนี่ยเราจะรู้สึกสะดวกสบายนะครับมองอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับตัวเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะแบบ bucket seat นะครับรวมถึงได้ panoramic sunroof นะครับ MG เนี่ยที่เมืองจีนก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์นึงที่จัดเต็มนะครับแล้วก็ไปทำการตลาดที่ยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับนี่นะครับนี่คือ MG1 นะครับนี่นะครับหน้าตาเนี่ยไปบ้านเราจะขายได้ไหมนะกระจังหน้านี่สวยมากนะนี่นะครับนี่สินะครับเป็นรถคอนเซปต์คาร์นะครับที่คล้ายๆกับเป็นรถแข่งเนาะเหมือนฟอร์มูล่า E เลยนะครับมาโชว์ในงานของปักกิ่งมอเตอร์โชว์เนี่ยให้สื่อมวลชนให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้เห็นกันนะหน้าตาเขานี่ดูลู่ลมมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นคอนเซปต์คาร์ที่ดูหน้าตาน่าสนใจมากๆรายละเอียดไฟหน้าเนี่ยจะเหมือนใน Cyberster เลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ดูล้ำมากๆนะครับ MG7 นั่นเองนี่นะครับหน้าตาของ MG7 เนี่ยจะเป็นหน้าตาคล้ายๆเหมือนเป็นทรงคูเป้นะครับซีดานนะ4ประตูนะครับสีคล้ายๆเหมือนเป็นสีเขียวเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นไอความเป็นอังกฤษอยู่นะครับ Retreat Racing Green อะไรแบบนี้นะครับนี่คือ MG7 นะครับโอ้โหนี่ไฟหน้าเขาแบบดุดันมากนะครับนี่แอบดูภายในกันหน่อยดีกว่านะครับนี่ส่วนของภายในเนี่ยจะได้เบาะแบบเป็น Bucket Seat แบบนี้นะครับนี่จะมีโซนฝั่งซ้ายที่บอกหมวดการขับขี่นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยจะคล้ายๆกับเหมือนใน MG4 เลยนะทรงคล้ายๆกันเลยนะครับสวยมากนะครับมี X Mode ด้วยนี่ครับคันนี้น่าจะเป็น EV หรือเปล่าเนี่ยนี่ครับตัวหัวเกียร์ต่างๆน่าใช้มากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูเบาะหลังสิโอ้เบาะหลังกว้างขวางมากนะครับนี่ใน MG7 นะครับโอ้สวยมากนะครับโทฟี่นี่คือเป็นตัวสปอร์ตของเขานะครับใช้ชื่อรุ่นย่อยว่าโทฟี่นะครับคล้ายๆกับเหมือนใน AMG M อะไรแบบนี้นะครับนี่นะครับอ่ะเราไปดูในส่วนอื่นกันบ้างดีกว่านะครับนี่แม็กซัสไหนก็เป็นหน้าตาเหมือนบ้านเราเลยนะครับนี่นะครับในบูธของแม็กซัสเนี่ยหน้าตาคล้ายกับ ID4 เหมือนทรงแบบแนวอีโคนิดๆนะครับนี่มีความซิมเพิลนะครับมีความเรียบง่ายนะครับนี่ดูแบบอีโคโนมิคอลสุดๆนะดูด้านหลังกันหน่อยมารถคาร์โก้แล้วเริ่มเปลี่ยนใจแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูค่ายที่มีขายในเมืองไทยกันบ้างดีกว่านะครับแล้วมี potential ที่จะไปทำการตลาดนะครับแล้วก็ในเมืองไทยหรือว่าจะมีการเปิดตัวในเมืองไทยหรือว่าจะไปดูนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดรถที่เขามีขายอยู่ในเมืองไทยแล้วไม่อยู่ในประเทศจีนหน้าตาจะเป็นยังไงครับดูแบรนด์รถที่มีโอกาสจะไปทำการตลาดในเมืองไทยนะ NIO นั่นเองนี่หน้าตา NIO เนี่ยในเมืองจีนเนี่ยเป็นรถที่หน้าตาล้ำมากๆนะครับนี่คือ ET 5T นะครับนี่เป็นคล้ายๆกับเหมือน Sport Shooting Brake นะเป็นรถแบบทัวริงนะครับที่หน้าตาของตัวรถเนี่ยมีความคล้ายๆกับรถยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ขึ้นต้นด้วยตัว P นะฮะวิพอชาร์จนะครับนี่นะครับมีการเปิดแบบเปิดปิดแบบไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูภายในกันดีกว่านะครับภายในของ NIO เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเนาะนี่วัสดุต่างๆนี่ก็พรีเมียมเหมือนแบรนด์ที่เราได้สัมผัสกันเลยนะครับมีพาโนรามิกซันรูฟเต็มบานแบบนี้นะครับตัวเบาะเนี่ยมีความล้ำสมัยนะแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตในตัวด้วยนะครับและเอกลักษณ์ของ NIO น่าจะเป็นแบบลักษณะตัวเอกส่วนนี้มันอาจจะมีความคีย์การออกแบบของโลโก้ของเขาแบบแบรนดิ้งของเขาเนี่ยฝังอยู่ในการดีไซน์ต่างๆด้วยอันนี้เป็นม็อกอัพนะครับเขาทำให้เราดูหน้าจอเนี่ยเมื่อเราขับไปบนถนนเนี่ยออโต้ไปโหลดจะทำงานยังไงนะครับถือว่าบ่งบอกสถานะต่างๆได้อย่างชัดเจนมากๆนะเนี่ยดูสิเขาจะโชว์สถานะต่างๆชัดเจนมากๆนะครับนี่ไปจังชั่นระบบไรด้าของเขาทำงานยังไงอะไรอย่างนี้นะครับนี่เป็นโหมดสปอร์ตนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้รถจีนนี่มันล้ำจริงๆนะครับนี่โชว์ให้เราดูด้วยนะครับรวมถึงอัตราสิ้นเปลืองแบตเตอรี่เนี่ยเหยียบเท่าไหร่กินไฟเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็มีให้เราเห็นนะครับนี่นะครับแล้วก็หน้าจอตรงกลางนี้เนี่ยเป็นหน้าจอกลางแนวตั้งขนาดใหญ่นะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยตามสไตล์รถจีนเลยยกเข้าไปในจอหมดเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะมีแผ่นด้านล่างตรงเนี้ยมาให้เราใช้ไปเป็นเมนูลัดนะครับก็ถือว่าเป็น
รายละเอียดความปลอดภัยหรือเปล่าที่มีให้ยูเซอร์ที่ซื้อรถไปเนี่ยใช้กันนะครับก็แผงของตัวประตูรถเนี่ยก็ถือว่าเป็นแผงที่ดูนี่นะครับวัสดุแบบเหมือนวันโบเลยนะเนี่ยวัสดุแบบรีไซเคิลนิดๆนะครับมีกลิ่นไอความเป็นผ้าปนกับอะไรแบบรายละเอียดหนังสังเคราะห์อะไรเงี้ยครับทำให้รถคันนี้เนี่ยมันดูหรูเหลือเกินดูเท่เหลือเกินนะครับน่าสนใจมากๆในส่วนของ SUV เขาก็มีเหมือนกันนะครับชื่อรุ่นว่า ES8 นะนี่หน้าตาเขาเหมือนเอาซีดานมาขยายมายกส่วนให้มันรถมันดูมีรายละเอียดที่ดูอลังการนะครับดูสูงมากขึ้นนะครับภายในตัวรถเนี่ยเราจะได้กัปตันซีทนะครับนี่เราสังเกตดูว่ามีคนนั่งอยู่นะนี่เป็นกัปตันซีทที่ดูนั่งสบายมากๆเลยครับส่วนตัวอินเทอร์เฟซหน้าจอตรงกลางหน้าพวงมาลัยต่างๆเนี่ยยังเหมือนกันอยู่เนาะไฟท้ายต่างๆคีย์การออกแบบต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับในตัวซีดานนะครับคล้ายๆกับตัวซีดานนะครับก็จะเป็นคิวประมาณนี้นะครับเหมือนคาเยนไหมนี่ตอนนี้เชฟเวอร์เลตเขาไป EV แล้วนะที่เมืองจีนนะครับตัวโลโก้เนี่ยเขาจะไฮไลท์คำว่า EV เห็นไหมความที่แบบมีคำว่า EV ในเลเทอริ่งของเขาเนี่ยก็จะมีนี่ไงครับบ่งบอกว่าเชฟเวอร์เลตที่เมืองจีนเนี่ย go EV กันแล้วนะหน้าตาเนี่ยสิรู้สึกว่าก็หน้าตาแบบมีความเป็นนิวเจนนะแบบนิวเจนของเชฟโรเลตอ่ะมันจะไม่มีความเชฟโรเลตเหลืออยู่แล้วอ่ะเขาจะไปแบบหน้าตาเหมือนรถค่ายจีนกันแล้วนะครับให้ดูคร่าวๆตัวดีไซน์เนี่ยอันนี้ชื่อว่ารุ่น Equinox นะครับนี่ก็คือหน้าตาก็จะมีความกลิ่นอายความเป็นเชฟโรเลตนิดๆนะครับสังเกตว่าตัวไฟด้านบนตรงนี้คล้ายๆเหมือนในคาเมโร่เชฟของเขาอะไรของเขาเนี่ยจะมีความเป็นคาเมโร่เบาๆอยู่นะครับแล้วก็ทรงของตัวรถเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเหมือนไซส์ประมาณ CRV นี่พูดง่ายๆนะครับนี่นะครับตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยก็คิดกันเองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็ว่าสวยดีนะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะคล้ายๆกับเหมือนแบรนด์จีนแล้วนะครับเหมือนยกของแบรนด์จีนสักแบรนด์นึงมาใส่อ่ะฟีลนั้นนะนี่นะครับนี่คือ Chevrolet นะเปลี่ยนไปเยอะมากนะไม่ได้ไปอยู่เมืองไทยแล้วนะนี่นะครับหัวหมอนปัก RS อย่างเงี้ยนะครับถ้าแปลว่าเป็นรุ่นสปอร์ตนี่นะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่หน้าตามีความเป็นจีนแล้วอะสิรู้สึกว่ามันเอกลักษณ์เขาหายไปค่อนข้างเยอะอะนี่นะอาจจะมีการจับมือกับค่ายจีนทำขึ้นมานะครับเลยมีทรงมีอะไรต่างๆนะครับฐานล้อดีไซน์เนี่ยมีความเป็นจีนสูงมากนะครับและนี่ก็คือ Chevrolet นะครับมีแค่รุ่นเดียวให้เราดูกันนะเรามาดู Mazda กันบ้างนะครับ Mazda เนี่ยถือว่าเป็นรถที่มีกระแสนะครับกับสื่อที่มาในงานของปักกิ่งมอเตอร์โชว์เนี่ยมากๆเลยเพราะว่าเขาเอา Mazda EZ6 นะครับหรือว่า Mazda 6ที่มันเป็น EV นี่แหละครับมาโชว์ให้สื่อมวลชนได้ดูกันนะครับหน้าตาเขาดูสปอร์ตเยอะเลยนะครับอันนี้เนี่ยจับมือกับทางสังอันเนาะถ้าเกิดเราอ่านข่าวดูเนี่ยแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มนะครับร่วมกับ L07 นะครับก็หน้าตาเนี่ยก็ฐานล้อต่างๆทรงหลังคารูฟไลน์เนี่ยก็ยังจะมีความเป็นคล้ายกับ L07 อยู่นะครับส่วนตัวสีเนี่ยถือว่าเป็นสีเอกลักษณ์ของ Mazda เลยคือสีแดงแบบนี้นะครับเมื่อใส่สีแดงไปแล้วนะก็มีความเป็น Mazda เนี่ยสูงมากๆนะครับภายในเนี่ยจะดิเมนชันทุกอย่างเนี่ยเหมือนใน L07 เลยแต่ว่ามีรายละเอียดต่างๆภายในตัวรถเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับด้านไฟท้ายเนี่ยจะใช้ไฟท้ายที่มีเอกลักษณ์การออกแบบนะครับเหมือนแบบ Mazda เลยนี่นะครับด้านท้ายนี่สวยมากนะครับมีไฟคู่แบบนี้นะครับไฮไลท์เพราะเป็น Mazda ดูแล้วไม่ค่อยเหมือนสังอันซะเท่าไหร่เนี่ยพอเป็น Mazda นี่ดูลงตัวกว่านะเสียรู้สึกมากอย่างนั้นนะครับการออกแบบต่างๆของเขาเนี่ยมันดูสมูทนะครับดูสปอร์ตนะครับดูเรียบไปหมดเลยนะครับภายในเนี่ยนี่นะครับแอบดูภายในนี่เปิดได้หรือเปล่าโอเคโอเคภายในเนี่ยก็จะเป็นภายในที่มีความแตกต่างจากตัวสังอันนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะมีความที่เหมือนแบบเอกลักษณ์ของ Mazda นะแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยตัวพวงมาลัยตัวอะไรพวกนี้นะครับเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ตัวเบาะต่างๆเนี่ยก็จะมีความที่ดูหรูกว่านะจริงว่านะครับตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะที่มีความแบบเป็นหนังกลับนะครับมีรายละเอียดการตกแต่งที่ดูหรูหรากว่ามีความเป็นญี่ปุ่นมากกว่านะครับรายละเอียดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวล้อที่ให้มาเนี่ยเป็นล้อขนาด19นิ้วเนาะให้เป็นไพลอตสปอร์ต4มาเลยนะครับนี่ให้ยางตัวท็อปมาเลยนะครับส่วนตัวรถเนี่ยไฟหน้าต่างๆเนี่ยโหดูฉบเฉี่ยวมากเลยนะครับนี่นะครับและนี่คือ Mazda EZ นะ6นะครับหรือว่า Mazda 6ที่มันเป็น EV นั่นเองครับโอ้โหเหมือน G-Class อีกแล้วนี่ทรงนี้เขาฮิตจริงๆนะครับทรงที่เป็นรถ
SUV หรือว่า PPV ทรง Boxy แบบนี้เนี่ยที่เมืองจีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับกระแสนิยมดีมากๆเลยนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเขามีการตกแต่งที่มีความเป็นออฟโรดเบาๆนะครับอย่างเช่นตัวสปอตไลท์อย่างเงี้ยนะครับก็มีการติดตั้งมาในตัวรถด้วยนะครับแล้วก็มีสปอตไลท์ด้านบนเนี่ยแบบทำให้รถคันนี้เนี่ยมีคำนึงว่าเขาจะโชว์นะครับว่าภาพลักษณ์ของรถเนี่ยสามารถที่จะลุยได้แบบนี้นะครับจริงๆดีพาวเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์รถหรูนะครับฝั่งเมืองจีนอยู่แล้วนะครับพอเขาดีไซน์รถอะไรออกมาเนี่ยรถก็จะดูแบบดูหรูดูเรียบนะครับแล้วก็ดูแพงไปในตัวด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธของ Honda นะครับ Honda ที่เมืองจีนเนี่ยเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะเป็น Honda Accord ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะไม่คุ้นเลยอ่ะเมื่อเราเปิดมาเนี่ยเราจะเจอซ็อกชาร์จแบบ AC นะครับที่เมืองจีนเนี่ยน่าจะใช้เป็นไททูนเหมือนกันเหมือนบ้านเรานะครับนี่นะครับก็สามารถที่จะชาร์จไฟได้นะครับนี่นะครับภายในก็เหมือนบ้านเราเลยนะครับแต่สีอินทีเรียด้านในเนี่ยจะแตกต่างซะหน่อยนะสีเนี่ยเอาแต่แนวสีขาวนะครับตัดกับสีดำนะครับภายในตัวรถเนี่ยเท่มากนะครับแล้วก็เบาะหลังเนี่ยเนื้อสัมผัสเขาเนี่ยดูพรีเมียมกว่าของบ้านเรานะด้านท้ายเหมือนบ้านเราเหมือนตัว RS เลยนะครับอันนี้คือ Breeze นะครับ PHEV นะครับแต่ว่าหน้าตาก็เหมือน CRV เลยนะครับใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ CRV เลยนะครับไฟท้ายต่างๆเนี่ยใช้เหมือนของ CRV เลยนะด้านในเดี๋ยวดูด้านในกันดีกว่านะครับจริงๆเอาอะไรละเอียดบางอย่างเนี่ยไปใส่ได้นะนี่ข้างในมันก็คือ CRV นี่แหละครับนี่นะครับแต่ว่าชื่อ Breeze นะครับนี่นะครับได้เป็น e-shifter นะครับเป็นลักษณะเกียร์ปุ่มนะครับใช้งานแล้วดูโล่งดีเหมือนกันพอเป็นเกียร์ปุ่มแบบนี้เนี่ยดูดิแผนแนวการใช้งานต่างๆมันก็ดูโล่งดูโปร่งไปหมดเลยนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็ดูเต็มดีเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าล้อเหมือน RS บ้านเราเลยแต่ว่าไฟท้ายเนี่ยมันจะคล้ายๆนะแต่มันจะไม่ใช่นะครับมันจะไม่มีเสาและไฟตรงเสา A ตรงเสา C ตรงนี้ขึ้นไปนะครับตรงนี้มีหน้าที่เหมือนเป็นสปอยเลอร์เฉยๆนะที่ลิงมาจากสปอยเลอร์ด้านบนนะครับรายละเอียดจะลิงกันนะแต่ก็ดูสวยดีนะไฟท้ายดูดีก็เหมือนแบบมินิมอลหน่อยนะครับพามาดู Honda นะหน้าตาเหมือน Accord แต่ไม่ใช่ Accord นะครับนี่คือ Honda Inspire ที่เป็นคู่แฝดกับ Accord นะครับหน้าตาจะคล้ายๆกันเหมือน CLS มั้ยเขาจะเอารายละเอียดการตกแต่งเนี่ยที่ดูแตกต่างจาก Accord นะครับนี่ดูทางหน้าเขาจะเป็นซี่ๆตรงๆแบบนี้นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยเมืองไทยเป็น PHEV ใช่มั้ยแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะเหมือน Accord เลยนะครับมีพอร์ตชาร์จด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยเป็นกระแสสลับ AC นะครับเป็นอันนี้เป็น AC แบบไททูนะครับสามารถที่จะชาร์จไฟแล้วก็วิ่งแบบ EV ได้นะครับภายในต่างๆเนี่ยเหมือน Accord บ้านเรานะครับยกเว้นหัวเกียร์ที่มันเป็นลักษณะเหมือนเกียร์ปุ่มนะไม่ได้เป็นเกียร์แบบเหมือนชิฟเตอร์ปกตินะครับอันนี้ก็ถือเป็นรายละเอียดที่แตกต่างจากที่ขายอยู่ในบ้านเราเนาะแล้วก็ด้านหลังนี้เนี่ยเฮ้ยด้านหลังก็ไม่เหมือนไฟท้ายไม่เหมือน Accord เลยไฟท้ายจะเป็น2ชิ้นนะครับเหมือน Civic คล้ายๆกับ Civic นะครับ Inspire เนี่ยเขาเป็นรถที่วางตำแหน่งการตลาดเนี่ยเหนือกว่า Accord นะเหนือกว่า Accord มาตลอดเลยด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นหน้าตาของ Inspire นะแต่หลังๆนะมีการแชร์แพลตฟอร์มแชร์ตัวถังแล้วก็แชร์ดีไซน์มากขึ้นแล้วแต่ประเทศว่าประเทศนั้นๆเนี่ยแบรนด์ไหนรุ่นไหนที่มันมีการทำตลาดอยู่นะครับอย่างในเมืองจีนเนี่ย Inspire ก็มีเหมือนกันที่ญี่ปุ่นก็มี Inspire นะครับนี่ด้านท้ายเบาะนี่เขาดูหรูหรากว่านะเมื่อกี้เราไปดู Accord มาแล้วก็ได้เบาะสีนี้เหมือนกันแมทเทเรียลเหมือนใน Accord เลยนะครับเป็นอ๋อเหรอฮะเป็นหนังอันนี้เป็นหนังกลับสลับกับหนังสังเคราะห์นะครับมีความลื่นๆมีความนุ่มๆกว่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวลองนั่งดีกว่าวะเฮ้ยโอ้โหนี่นั่งสบายมากนะครับมันเอาก้อนบนหัวมาเหรอครับมันไม่ห้อยนี่เนี่ยลองดูสิโอ้นี่โอ้โหนี่ที่วางแขนเขาใหญ่มากเลยนะครับหรูหรามากนะครับเวลาเรานั่งเรารู้สึกพิเศษกว่านี่ลองวางตัวอันนี้ไปเนี่ยไม่สามารถวางได้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ของ S4 นี่มันใหญ่เกินไปนะครับแต่จริงๆเราสามารถที่จะวางของวางแก้วน้ำได้ความน่าประทับใจของ Armrest ของ Inspire คือนี่ใหญ่มากนะครับแล้วก็แผนแนวด้านในเนี่ยเราจะได้อินเทอร์เฟซมาใน Accord บ้านเรานะครับจะมีเขาเรียกว่า Intelligent Knob นะที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยสามารถที่จะกำหนดปุ่มรับได้เซตค่าต่างๆได้นะครับแล้วก็มีแบบหน้าจอ Full Digital ที่มีอินเทอร์เฟซเหมือนกับบ้านเราแต่ว่าของบ้านจีนเมืองจีนเนี่ยจอกลางจะมีอินเทอร์เฟซที่ดูอาจจะดูแตกต่างกว่าฉะนั้นแต่คิดว่าฟังก์ชันน่าจะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะแชร์กันอยู่แล้วนะครับเฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้มากนะครับในเรื่องของดีไซน์แล้วดีไซน์เขาก็ดูแบบมีดีเทลที่ดูแตกต่างกว่านะครับแต่ก็ดูน่าสนใจกว่าแต่ว่ามันก็ประมาณ 95% ในมีความ Accord นั่นเองนะครับนี่คือ Honda Inspire ครับอันนี้ชื่อว่าแบรนด์จียั่วนะครับนี่แต่ว่าหน้าตาเขาดูไม่จีนเลยนะอันนี้ดูล้ำมากนะครับรุ่น07นะฮะจียั่ว07นะโอ้โห
ออกแบบได้สวยมากๆนะครับถ้าเกิดเราดูตัวเชฟของตัวรถเนี่ยเหมือนรถสปอร์ตแพงเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยเขาทำการตลาดกันยังไงเหมือนกันสินแอบเดินผ่านนิดนึงสิรู้สึกว่ารถคันนี้มันสวยจริงๆนะครับดูด้านหน้าก่อนนะครับนี่ด้านหน้าของเขาเนี่ยเรียบนะสวยมากนะครับความเป็น EV นะครับสวยจริงๆนะครับทรงเขาแบบดูลงตัวมากดูไม่โอเวอร์สไตลิชเกินไปนะความรู้สึกเสียนะครับนี่นะครับมาเมืองไทยนี่รับรองขายดีแน่ๆหน้าตาแบบนี้นะครับจี๋ว่ะนี่นะครับทุกคนน่าจะเคยเห็น Eon Hyper ใช่ไหมครับที่เป็นรถสปอร์ตนะครับของไทย Eon เขาแต่ทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นตัวแต่งของเขานะครับนี่สิพาดูกันนะครับนี่นะครับรุ่น SSR นะครับ Hyper SSR นะโอ้โหแต่งออกมาแล้วแบบดูสวยมากนะครับดูแบนนะครับเหมือนรถซุปเปอร์คาร์เลยนะแต่ว่าที่มันจะไปโอเวอร์เนี่ยมันจะไปโอเวอร์ตัววิงหลังเนี่ยมากกว่าวิงหลังวิงใหญ่มากนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาแรงมากนะครับเลยต้องการดาวฟอร์สเยอะมากนั่นเองนะนี่ก็เลยอาจจะเป็นที่มานะว่าทำไมถึงต้องใส่วิงหลังใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่คือ Hyper SSR นะครับที่มีสปอยเลอร์หลังใหญ่มากนะครับตัววิงนะครับนี่แล้วก็ดูกราบข้างต่างๆเนี่ยมีการขยายฐานล้อมีการขยายตัวบอดี้ออกมาใหญ่มากกว้างมากนะครับนี่นะครับมาดูช่องสินแล้วเนี่ยไม่มี Lexus เนี่ยโอ้โหหลายคนน่าจะผิดหวังนะครับสิ่งกันมาจะพาเพื่อนๆมาดูบูธของ Lexus นะว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีอะไรให้พวกเราดูกันบ้างนะครับจะมีรถที่มีขายอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วนะครับอย่าง Lexus ES นะครับอันนี้ก็เหมือนบ้านเราเลยนะครับเป็นตัวพรีเมียมนะครับที่เอามาโชว์กันนะแล้วก็นี่นะครับ LFZC นะอันนี้เนี่ยที่เขาวางการตลาดว่าจะเป็น IS คันต่อไปนะครับอันนี้เราจะเจอที่โตเกียวโมบิลิตี้โชว์แล้วเหมือนกันนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็มีการออกแบบแบบล้ำสมัยมากๆนะครับ Lexus เนี่ยใส่คีย์การออกแบบแบบใหม่นะครับทุกอย่างเนี่ยใส่เข้าไปในรถคันนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ positioning ของรถคันนี้เนี่ยจะเป็นสปอร์ตซีดานคันต่อไปนะครับก็ถือว่าแจ๋วมากๆนะครับรวมถึงนะครับคอนเซปต์คายรุ่นนึงที่มาโชว์นะครับนี่คือ LFZL นะครับนี่นะครับอันนี้เราก็จะเจอที่โตเกียวโมบิลิตี้โชว์เหมือนกันนะครับก็เป็นรถคอนเซปต์คาร์ของทาง Lexus ที่เป็นลักษณะเหมือนเป็น SUV ทรงคูเป้แบบนี้นะครับแต่สิ่งตื่นเต้นคันนี้มากกว่านะครับ Lexus NX นะครับที่เป็นตกแต่งที่เหมือนเป็นออฟโรดนะครับชื่อว่า Lexus NX Overtrail นะครับ Overtrail เนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปที่ญี่ปุ่นไปนะครับอันนี้เขามีมาโชว์ที่งานปักกิ่งมอเตอร์โชว์ด้วยนะครับด้วยความที่เป็นรถรุ่นพิเศษเนี่ยเราจะได้สีใหม่นะจริงๆตอนแรกเราคิดว่าเป็นสีเพ้นธรรมดานะครับเมื่อเรามองใกล้ๆแล้วเนี่ยจะมีดีเทลความเป็นเมทัลลิกอยู่นะครับตัวล้อเนี่ยจะเป็นล้อของ 350H นะครับเอามาทำสีเป็นสีแบบแมตต์แบล็กนะครับนี่นะครับแล้วก็ล้อเนี่ยไอตัวยางเนี่ยใช่มาเป็นแบบเงียบเนาะเป็นบิสโตนนะครับลายแบบ T005A นะครับแต่ว่าเป็นรันแฟตด้วยนะครับภายในเนี่ยเขามีการคลุมเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราเข้าดูภายในอุ้ยภายในได้หัวเกียร์แบบใหม่นะครับเนี่ยเป็นเหมือนคริสตัลนะเป็น e-shifter นะจะเป็นหัวเกียร์แบบนี้นะครับแต่ว่ารายละเอียดภายในเนี่ยก็จะมีล้อไปกับตัวภายนอกสังเกตดีจะมีทริมอย่างนี้นะครับเป็นสีใหม่ของเขานะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะทรง F Sport แต่ว่าไม่ได้มีตัวปั๊มด้านบนเป็นแบบ F Sport นะครับแต่เบาะเป็นเบาะเป็น F Sport นะครับนี่ใส่มาแต่แบบรู้สึกว่าเหมือนนิ่มกว่าไงก็ไม่รู้นะครับนี่ด้านท้ายเนี่ยเมื่อเราใส่ชุดแต่งแบบ Overtrail แล้วเนี่ยเขาก็มีการโชว์นะครับว่าเนี่ยเอาออก outdoor ต่างๆเนี่ยใส่อุปกรณ์เข้าไปแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงบ้าง นะครับอีกคันนึงเนี่ยที่จะพาดูกันนะครับคือ Lexus RX นะครับ 450S Plus นะครับแต่งแบบ Overtrail เหมือนกันนะอันนี้ก็ใส่ล้อแบบ Offroad มานะครับนี่อันนี้แต่งเฉยๆน่าจะขับไม่ได้จริงเพราะว่าล้อเนี่ยดูใหญ่มากเกินไปนะแต่เขาจะให้เก็ทภาพนะครับว่าตัวภาพเวลาใส่ชุดแต่งของOvertrail และหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวเบาะที่ให้มาเนี่ยจะเป็นตัวเบาะที่เหมือนในตัวพรีเมียมนะครับแล้วก็ทริมการตกแต่งต่างๆเนี่ยนี่นะครับก็จะมีรายละเอียดแบบลายไม้สีอ่อนนะครับบ้านเราอาจจะเป็นลายไม้สีเข้มเนาะหรือว่าไม่ได้เป็นลายไม้เลยจำไม่ได้เหมือนกันก็จะตัดไปกับตัวสีรถอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะที่เหมือนในตัวพรีเมียมเลยนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับได้เครื่องเสียง Mark & Levinson ด้วยนี่นะครับนี่ตัวสีก็เป็นสีออกแมตต์ๆนะครับเนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นสีแล็บเฮ้ยสีจริงว่ะนี่นะครับเป็นสีจริงเลยนะครับแล้วก็เป็นสีไม่เหมือน Overtrail ของฝั่งของ NX นะอันนี้จะเป็นสีแมตต์เป็นสีด้านมาเลยนะครับเป็นสีคล้ายๆเหมือนสีทองด้านนะครับแล้วก็จะติดอุปกรณ์ที่มันดูออฟโรดนะครับเช่นสปอตไลท์ของ KC แบบนี้นะครับมีคาร์โก้บ็อกซ์ด้านบนอย่างเงี้ยนะครับทำให้ภาพลักษณ์ของ RX ที่ตกแต่งแบบนี้เนี่ยมันมีความเป็นออฟโรดนะครับแล้วก็มีความเป็นสมบุกสมบันมากขึ้นนะนี่นะครับ
นี่คือ RX นะครับ BHEV หรือว่า RX 450S Plus ที่ตกแต่งแบบ Overtrail นะเหมือนในของ NX นะเท่านั้นยังไม่พอนะครับ Lexus เนี่ยเอา GX มาโชว์ด้วยนะครับรอบนี้เนี่ยโอ้โหสิมาเห็น GX คันจริงแล้วหน้าตาเขานี่ดูหล่อจริงๆเลยนะครับแล้วสีที่ให้มาเนี่ยเหมือนใน NX เลยนะครับเป็นสีคล้ายๆเหมือนสีเมทัลลิกออกครีมๆทองๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตกแต่งมาแบบใส่พวกพาร์ทที่มันเป็นคล้ายๆก็เหมือนเป็นออฟโรดมาเนี่ยโอ้ของจริงนี่คือสวยงามมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่า GX หน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอุ้ยเหมือน Land Cruiser เลยนะครับนี่โอ้สวยงามมากๆนะครับโอ้หัวเกียร์ที่นี่เป็นคริสตัลหมดเลยนะครับรวมถึง GX คันนี้เหมือนกันนะเฮ้ยสวยมากเดี๋ยวดูด้านท้ายมากดีกว่านะครับด้านท้ายของ GX เนี่ยก็จะมีกลิ่นอายความเป็นแบบนะแลนด์ครูเซอร์เบาๆเพราะว่าเขาใช้แพลตฟอร์มร่วมกันนะครับทรงก็เลยจะออกแนวบ็อกซี่นะออกแนวกล่องๆสักนิดนึงนะเฮ้ยสวยมากนะครับของจริงนี่คือดูไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดนะเอาจริงๆมาเห็นของจริงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดมันก็กระทัดรัดประมาณนึงเหมือนกันนะครับนี่คือด้านข้างของ GX นะครับเฮ้ยสวยมากสวยมากนะครับอยากให้เอาไปขายเมืองไทยจังเลยอุ้ยนี่ภายในนะครับนี่คือภายในนะครับตัวเบาะเนี่ยจะอันนี้จะเหมือนใน LX เลยตัวเบาะนี่จะถือว่าเหมือนกันเลยนะนี่นะครับนี่สวยมากนะครับคันจริงเนี่ยมอพอละมองแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ใหญ่มากเนาะแอบรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ประมาณกึ่งๆประมาณไซส์ประมาณ RX ได้นะครับใน GX นะครับนี่นะครับใส่ชุดแต่งออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะใครที่แบบว่าสนใจเนี่ยก็ไปดูในเน็ตกันได้นะเพราะไม่มีใครในเมืองไทยนี่นี่นะครับนี่คือบรรยากาศรวมๆนะครับที่สินพาเพื่อนๆดูกันนะครับในงานปักกิ่งมอเตอร์โชว์นะครับจริงๆมันมีหลายแบรนด์เลยที่อาจจะไม่ได้พาไปดูนะครับเพราะว่าแบรนด์รถเขาเยอะจริงๆนะครับทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศของเขาเองนะครับอาจจะมีพี่ๆสื่อมวลชนพาเพื่อนๆดูกันแล้วแหละหลายค่ายนะครับอันนี้สินก็จะเจาะในกลุ่มในแบรนด์ที่สินรู้สึกว่าสินชอบนะแล้วก็คิดว่านะครับแฟนๆที่อยู่ในช่องสินนะก็น่าจะชอบเหมือนกันก็เลยพาดูในส่วนที่รู้สึกว่าอันนี้มันมีดีเทลที่น่าสนใจหรือว่าตัวสินเองรู้สึกว่าดีไซน์รถคันนี้เนี่ยมันดูมีเอกลักษณ์จังเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีขายในบ้านเราก็ตามนะครับหรือว่าอนาคตก็อาจจะมีไปขายบ้านเราอันนี้ก็ต้องรอดูรอลุ้นกันแต่สินให้ดูภาพรวมๆนะครับว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจีนเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็รถรุ่นต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่เขามีให้พวกเราได้ดูกันนะครับรวมถึงที่ของ Great Wall Motor เหมือนกันนะครับที่รอบนี้เนี่ยทาง Great Wall Motor เองอ่ะชวนสินมาในนามของสื่อของประเทศไทยนะครับเป็นงานที่ใหญ่มากนะครับงานนี้เนี่ยคือรวมสื่อจากทั่วโลกเลยนะครับสินมาในนามของอาเซียนนะครับแล้วก็นี่คือบรรยากาศรวมๆนะครับจากงานปักกิ่งมอเตอร์โชว์ปี2024นะครับที่สินพาเพื่อนๆดูกันครับ